ก็นี่ยังเป็นแค่ทีเซอร์เทรลเลอร์นะครับอ่ะ Quiet Pace พาร์ท2นะครับผมที่จะเข้าฉายบ้านเรา19มีนาปีหน้านี้เองนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหแค่ฉากแบบ30วินี่ก็ทำเอาแบบคิดถึงภาคแรกเลยนะครับที่คนจะต้องเงียบจะต้องสงบจะต้องทำอะไรหลายๆอย่างอย่าให้เกิดเสียงไม่งั้นแม่งเดี๋ยวเอเลี่ยนจะมานะครับในภาคนี้นะครับเราก็จะได้เห็นนักแสดงชุดเดิมนะครับยกเว้นพระเอกที่ตายไปแล้วใช่ไหมในภาคแรกอันนี้ไม่ได้สปอยนะเพราะว่าใครเข้ามาดูคลิปคงจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงเราจะได้เห็นเอมิลี่บลันนะฮะที่แสดงเป็นแม่ของครอบครัวแอบบอทเหมือนเดิมนะครับลูกของเขาก็เหมือนเดิมนะโนอาจูบแล้วก็มิลิเซนซิมอนนะครับเท่าที่ดูในคลิปนี้นะทีเซอร์สั้นๆเนี่ยตัวละครแม่อย่างเอเวอร์ลีนแอบบอทหลังจากภาคแรกเนี่ยใช้ชีวิตตกระกำลำบากต้องอุ้มท้องไปด้วยต้องระวังไม่ให้เกิดเสียงอะไรแบบนี้ด้วยนะครับคลอดมาเป็นทารกน้อยแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขากำลังเดินทางไปไหนนะครับเขากำลังจะย้ายที่อยู่หรือเขากำลังจะอพยพไปที่ไหนหรือต้องหนีใครหรือหนีอะไรนะครับโอ้โหมันน่าสนใจจริงๆนักแสดงในภาคนี้น่าจะมีอีกหลายคนนะครับที่ดูรายชื่อเนี่ยมีคิลเลียนเมอร์ฟี่ด้วยนะมีไจมอนฮอนซูอย่างนี้มีเวดูวันนะครับมีโอลิกิเต้โอโนโดแวนแสดงเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงบาบาร่าซิงเกอร์ลอเรนซ์แอชลีย์คิตโนโอ้โหนักแสดงเยอะจริงๆแสดงว่าจะต้องเจอผู้คนอีกหลายคนแน่ๆเลยเป็นไม่ได้ว่าเขาอาจจะอพยพนะครับเอาเรื่องย่อให้ฟังสืบเนื่องมาจากเหตุสยองที่เกิดขึ้นที่บ้านตอนนี้ครอบครัวของแอบบอทต้องออกมาเผชิญหน้ากับความน่ากลัวในโลกภายนอกบ้างแล้วพวกเขาต้องเดินทางต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในความเงียบสงัดต่อไปต้องถูกบีบบังคับให้เข้าเสี่ยงภัยในดินแดงที่พวกเขาไม่คุ้นเคยแล้วพวกเขาก็ได้เข้าใจในทันทีเลยว่าพวกสัตว์ประหลาดที่คอยตามไล่ล่าจากเสียงไม่ใช่สิ่งเดียวที่มาคุกคามชีวิตของพวกเขาไอ้เหี้ยนี่มัน Walking Dead ชัดๆพล็อตแบบนี้พอดเรื่องหรือว่าเนื้อเรื่องย่อในภาค2จะพยายามบอกเราว่าน่าจะมีเหตุการณ์บีบบังคับให้พวกเขาเนี่ยต้องอพยพออกจากบ้านเดิมนะแล้วก็ต้องมุ่งหน้าเข้าสู่สถานที่ใหม่อะไรแบบนี้นะครับอาจจะอาหารหมดเสบียงหมดอะไรแบบนี้แล้วก็ต้องเผชิญหน้ากับคนด้วยนอกจากไอ้พวกเอเลี่ยนแล้วยังจะต้องเจอคนอีกศัตรูที่แบบว่าร้ายกาจกว่าเอเลี่ยนอะไรแบบนี้นะน่าสนใจนะว่าจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีตัวอย่างเต็มนะมันน่าจะแกะแล้วก็แงะกันมันกว่านี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสั้นๆนะ